นะเจ้าเทือนก็สัปดาห์นี้ทยอยส่ง1,600,000วันที่600,000แล้วก็ภายในวันศุกร์อีก1,000,000ก็ครบ1,600,000แอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยก็ก่อนที่เขานำส่งมาเขาก็ส่งเอกสารการตรวจปล่อยเอกสารล็อตซีรีส์มาให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการตรวจมาตรฐานทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนวัคซีนที่โนแวคไม่ต้องแช่พอมาปุ๊บเอกสารตรงกันปุ๊บกรมวิทยาศาสตร์สแตมป์แล้วก็ออกพรุ่งนี้ก็กระจายนะครับวันนี้รู้สึกเขาจะส่งว่าบ่ายโมงมั้งโอ้ยท่านเวลาบอกกระจายแล้วนะครับมันไม่ต้องห่วงครับวัคซีนเข้ามาปุ๊บออกทันทีนะครับอย่างของซิโนแวคเขาต้องรอเอกสารตกท้ายมาเมื่อเอกสารตกท้ายมามีการตรวจสอบแล้วตรงกันตรงล็อตนำเบอร์ตรงกันไม่มีผิดล็อตผิดเบอร์อะไรมาก็ตรวจก่อนอันนี้เป็นโปรเซสปกตินะครับเอาเป็นว่าไม่ขาดแน่นอนนะครับของนี้สามารถของแผงการกระจายได้ไหมครับหรือว่าหกแผงก็แผงการกระจายก็ที่บอกไปทุกจังหวัดเทียบประชากรแล้วก็คูณด้วยปัจจัยเสี่ยงก็เป็นตามนั้นวันนี้เลยใช่มั้ยคะท่านประหลัดบอกกระจายวันนี้เลยแล้วพอจะบอกสัดส่วนได้มั้ยคะว่ากระจายไปพื้นที่ไหนไปปัจจัยต่ออยู่ดิขอย้ำอีกสักนิดนึงค่ะพอดีมันมีศูนย์การกระจายอยู่แล้วศูนย์การกระจายก็คือทุกจังหวัดได้เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรก็ได้เท่ากันแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงเป็นตัวกําหนดสุดท้ายนะครับวันนี้จะไม่มีจังหวัดไหนดูเมื่อวานท่านนายกออกมาตรการ4ข้อจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านั้นแต่ผมคิดว่าท่านออกมาย้ำก็ตามนั้นไม่มีอะไรที่นอกเหนือจากนั้นอย่างเงี้ยพวกผมทำงานง่ายเพราะถ้าใครเข้ามาเบ่งเข้ามาโน่นนั่นนี่เราก็บอกมันอันนี้ทำตามนโยบายนี่คำสั่งท่านนายกจะมีอะไรมาใหญ่กว่านี้ไม่ได้จำนวนมากเลยค่ะชี้แจงข้อเท็จจริงตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมคะตกข่าวไม่เฉพาะของแอสตรามันรีรันไม่มีครับทำอย่างนั้นเนี่ยเอาปืนยิงตัวเองดีกว่าง่ายกว่าใครจะไปทำอะไรมากง่ายอย่างนั้นล่ะก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นนี่เอาแว่นขยายส่องนะแล้วผมก็จะสติสตังค์ครบอยู่ผมเป็นส.ส.บุรีรัมย์นะผมเป็นรัฐมนตรีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะแต่ผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับเพราะทำไปมันเกิดแต่โทษกับผมมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดวันนี้การกระจายวัคซีนก็ทำตามคำสั่งที่ได้มาจากทางสบค.นะครับแล้วก็ผู้ที่ทำการกระจายวัคซีนคือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลเพราะนั้นโหมดนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นโหมดสสบุรีรัมย์ทำหน้าที่เป็นโหมดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมจะคิดและคิดน้อยแบบนั้นไม่ได้นะครับบุรีรัมย์เขาก็ฉีดตรงเขาตามปกติไปอยู่แล้วไม่ต่างจากจังหวัดอื่นๆนะครับขอให้สบายใจมั่นใจได้